ครับก็จดทะเบียนครับเป็นทาสให้สามีที่สมบูรณ์แบบครับผมตั้งใจไว้แบบอยากจะจดทะเบียนแล้วผมไปที่จริงแล้วเนี่ยคือตั้งใจว่าอยากจะจดตั้งแต่ตอนแต่งงานแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพอยต์สำคัญเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการได้เกลเนี่ยแบบมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเรื่องของการแต่งงานแบบไม่ได้มองเรื่องของจดทะเบียนเลยแต่พอวันนึงเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเราก็อยากจะเป็นแบบสามีที่แบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นวันนึงถ้าเรามีลูกเนี่ยเราอยากเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบเราก็อยากจะทำแบบนั้นให้ได้เห็นว่ากว่าพี่เกลจะใจอ่อนใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาครับเพราะว่าเขาคือเขาแมนมากครับจริงๆแล้วนะเขาเผลอแมนกับผมเลยในการตัดสินใจหรือการคิดอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกลับจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำที่จะต้องแบบอยากจดทะเบียนอยากจะแบบตีตาว่าเป็นแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเองกลับมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวด้วยพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจดตรงนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหลายๆอย่างอาจจะเป็นในมุมของแบบเพื่อลูกด้วยในอนาคตด้วยหรือเราใช้เวลาในการทดสอบเลยเราบางอย่างหรือเปล่าใช่ครับเพราะทดสอบผมมาตลอดนะครับขนาดแต่งงานยังขอ4ครั้งเลยกว่าเขาจะยอมให้ผมแบบว่าได้สวมแหวนอะไรเงี้ยครับหรือเราคบกันมา10ปีถึงจะเริ่มแบบได้แบบสู่ขอกันแล้วก็ขอแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะขอเสร็จปุ๊บอีก2ปีกว่าจะแต่งเนี่ยครับซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการแบบดำเนินการหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแบบต้องพิสูจน์เยอะพอสมควรนะทำไมครั้งนี้เขาถึงยอมใจอ่อนเรางัดอะไรเข้ามางัดอะไรครับพี่คือไม่ได้งัดอย่างนั้นคือในมุมของผมเองอ่ะผมมองว่ามันถึงจุดของความพร้อมมากกว่าแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยเรามีความสมบูรณ์ในชีวิตกันมากขึ้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคแล้วก็เลยเริ่มขอเขาเพราะว่าจุดหมายปลายทางในชีวิตเราอ่ะมันเป็นจุดหมายเดียวกันคือลูกก็เลยบอกเกียวว่าถ้าวันหนึ่งมีลูกอ่ะลูกใช้นามสกุลใครยังไงดีแล้วถ้าเกิดเรามีแบบทุกวันนี้เราทำงานหาเงินอ่ะเราทำให้ใครเราทำให้ลูกเราทำให้ครอบครัวเรามีความสุขทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องให้ลูกบางทีไอ้เรื่องของแบบเอกสารพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ถึงเขาหรืออาจจะแบบเก็บให้เขาได้อย่างถูกต้องด้วยเนี่ยครับประมาณนี้แพนมีลูกไปถึงไหนแล้วพี่ตอนนี้ใจผมอยากมีมากเพราะด้วยความที่พออายุเรามากขึ้นนะครับตอนนี้มันก็37แล้วครับเกลเองอ่ะห่างกับผม9ปีเขายังมีโอกาสที่จะผลิตไข่ในการที่จะแบบมีน้องได้อีกหลายปีมากถึง35 36อะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็วางแผนกันไปว่าภายในปีนี้แหละสิ้นปีนะครับแต่ด้วยความที่ละครของเกลเองที่ถ่ายอยู่ครับเลื่อนออกไปนิดหน่อยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนั้นเราเริ่มปีหน้าก็ได้แต่มีความเอะใจว่าเอ๊ะเอางี้ดีกว่าก่อนที่เราอ่ะจะมีน้องอ่ะเราตรวจร่างกายก่อนดีไหมแล้วก็บอกเอ้ยก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งคือพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราจะได้แบบมีได้ทันทีเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นห่วงตอนแรกห่วงเกลครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมดลูกอย่างเช่นอาจจะมีซีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเข้าจริงๆครับปัญหาตกที่ผมปัญหาตกที่ผมตรงที่ว่าเฮ้ยหลายๆคนอ่ะมองว่าผมออกกำลังกายเยอะหรือผมเป็นคนแบบดูแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะสเปิร์มอ่ะมันน้อยอันนี้มันเป็นหลักที่ตกใจมากแล้วทุกคนแบบเฮ้ยจริงเหรอให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับคือผมมาแค่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่มันจะสามารถส่งผลต่อเรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเป็นตัวครั้งแรกสเปิร์มสูงตัวผมแบบช็อกมากเฮ้ยชาตินี้จะไม่มีลูกอะไรเงี้ยคิดในใจเครียดมากเลยเสร็จผมก็เครียดก็เกี่ยวกับปลอบใจเลยไม่ต้องเครียดนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือผมมาเข้าใจตอนนั้นว่าการที่เราไม่ได้เอาออกมาภายในเวลานานเกินไปอ่ะมันอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมครับปกติเขาต้องออกไปบ่อย3วันทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักความเป็นจริงของมนุษย์แต่เสร็จปุ๊บไปตรวจที่2เจอเฮ้ยโล่งอกมากแต่หมอบอกว่ามันเจอไม่มากหมอก็เลยเอาเรื่องของแบบพันธุกรรมหรือแบบเจนติกของผมมาไปตรวจหมอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับสเปิร์มอ่ะในตัวผมอ่ะพันธุกรรมอ่ะผลิตสร้างสเปิร์มน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันจะต้องมีการแบบดูแลรักษาตัวเองอย่างมากนะครับในการที่จะแบบเตรียมพร้อมมีน้องอย่างครั้งแรกที่ไปตรวจมาพี่เมนมีการบำรุงตัวเองยังไงบ้างเพื่อนบำรุงเลยบางทีเพื่อนบอกว่ากินน้ำมันกระเทียมมาเวอร์กินไปเลยเนี่ยสเปิร์มมาอะไรเงี้ยครับหรือบางคนบอกให้กินซิงค์เยอะๆอะไรเงี้ยครับหรือบางทีให้นอนพักผ่อนมากๆห้ามเครียดนะทุกวันนี้เกี่ยว
ตามใจหมดเลยอยากกินอะไรอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยววันนี้ไปญี่ปุ่นต่อนะเที่ยวตามใจหมดเลยคือเช้าอยู่ได้ทำหมดสุขภาพจิตต้องดีทุกอย่างจะแฮปปี้อย่างเงี้ยครับคือเราพยายามที่จะแบบใช้ชีวิตสบายๆแล้วก็ไม่คาดการว่าเฮ้ยเราจะมีกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะมกราต้องมีคือเราจะไม่ละเราจะปล่อยโฟแบบไปชิวๆล่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันอย่างชัดเจนเลยครับคุณหมอแนะนำให้ดูแลหรือว่าทำอะไรยังไงเป็นพิเศษคุณหมอแนะนำว่าให้สบายใจที่สุดครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายบางทีครับก็อาจจะมีเรื่องของการเลือกอาหารที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงทานยาบางตัวด้วยครับเราจะการมีลูกเราจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นไหมไม่ครับอยากทำแบบธรรมชาติก่อนให้ดีที่สุดก่อนครับแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอนาคตผมมองว่าถ้าเกิดแบบทำไม่ได้จริงหรือมันมีไม่ได้จริงก็ทำเลยครับไม่ซีเรียสครับโอ้ยผมว่าแบบคุยไลน์กับหมอตลอดเวลาเลยครับแล้วผมมาเข้าคุยกับหมอแบบจริงจังมากๆมาประมาณ4เดือนแล้วครับอย่างแบบอย่างจริงจังเลยครับ4เดือนแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ทำจะต้องไปตรวจอะไรยังไงตรวจครับเดี๋ยวอีกวีคหน้าต้องไปดูสเปิร์มใหม่ทีต้องดูทีบ่อยหน่อยช่วงนี้ครับถ้าเริ่มมีแบบโคลนที่แล้ว3ครั้งถือว่าสำเร็จแล้วคราวนี้ก็ลองธรรมชาติเลยใช่ค่ะเห็นว่าเรื่องนี้พี่แม่ก็ค่อนข้างเสียใจนิดนึงตอนแรกคือมาเป็นความตกใจและงงครับจริงๆผมก็แบบเฮ้ยเราดูแข็งแรงดูออกกำลังกายเนาะทำไมเราถึงแบบไม่มีหรือเป็นเพราะอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมอก็บอกมันไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆคนอ่ะไม่รู้และบางทีอ่ะบอกเลยว่าคู่รักบางคนที่มีลูกยากบางทีอ่ะจะโทษผู้หญิงว่ามียากไม่ยากแต่จริงๆไม่เกี่ยวเลยบางทีอ่ะผู้ชายก็มียากเหมือนกันเราก็ต้องพยายามแบบคอยดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นตรวจเช็คแล้วก็ไปหาหมอจะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าหนึ่งคือท่านเขารู้ว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเขาเรียกว่าโครโมโซมคู่ไหนที่เรามีปัญหาจะส่งผลต่อลูกไหมถ้าเกิดมีลูกจะมีปัญหาแบบเป็นอัมพาตหรือแบบลูกมีปัญหาแบบออกมาไม่ครบ32หรือเปล่าเนี่ยผมว่าการไปตรวจสุขภาพก่อนถ้ามีโอกาสและมีทุนทรัพย์ในระดับหนึ่งไปเถอะครับผมว่าดีเพราะว่าเขาต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตที่เป็นเรื่องหมอที่มีคนเสนอมาให้หลักล้านไปนอนด้วยครับถ้าติดต่อมาตอนนี้อาจจะไปครับเพราะตอนนี้ต้องเสียค่าหมอเยอะแซวเล่นครับคือตอนนั้นติดต่อมาก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่ก็แค่แบบว่าแบบถ้ามันนอนกับเจ๊ไหมอะไรเงี้ยเจ๊แบบให้สักล้านหนึ่งนะอะไรขำๆไปประมาณนี้เล่นๆหรือจริงๆพี่นะผมว่าเขาฝากรุ่นพี่มาแต่รุ่นพี่ของเขาก็เป็นเหมือนแบบว่าเก้งกวางอะไรเงี้ยเขาขำๆก็คงจะพูดเล่นๆแต่ก็เชยจริงจังเพราะว่าเขาก็รวยเหมือนกันรวยเหมือนกันแล้วผมเองก็บอกไปว่าเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ที่ผมถ่ายรูปออกไปเนี่ยมันเป็นความภูมิใจกว่าเราจะออกกำลังกายเนี่ยใน4เดือนแล้วเราเปลี่ยนซิกแพคได้ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเราใช้ความอดทนสูงมากถ้าเราไม่โชว์ใส่เสื้อคอเต่าอ่ะเพื่ออะไรถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องแบบถอดเสื้อโชว์เลยแต่พอโชว์ปุ๊บเนี่ยมันดันไปโดนใจหรือแบบแค่นั้นเลยครับตอนนี้ยังมีไหมตอนมีไดเรกตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดมีก็ไปครับเกลว่าไงบ้างอะไรนะครับเกลไม่ครับคือผมลงแต่ผมก็ไม่ได้ลงอนาจารนะแล้วผมลงรูปผมก็ลงแบบแค่ออกกำลังกายหรือแบบถ่ายแฟชั่นง่ายๆแฟชั่นหรือเปล่าที่มันแบบหรูหราอะไรเกินไปอ๋อแฟชั่นมันดูสองแง่ที่คิดไปเองหรือเปล่าครับจริงๆผมไม่ได้ทำให้คิดอย่างนั้นนะพอโดนเดลิกมาอย่างนี้มันมีผลกระทบกับความรู้สึกของพี่เกลบ้างหรือเปล่าพี่ถ้าเกิดหมายถึงเรื่องของการติดต่อมาใช่ไหมครับก็มีนิดหน่อยครับแต่เกลเขาก็พยายามไปถามว่าเอ๊ะใครอะไรเงี้ยที่มาถามเขาบอกเป็นเพื่อนแบบว่ารู้จักกันอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรหรอกขำเห็นพี่แมวหุ่นดีน่ากินอะไรประมาณเนี้ยเกลก็แบบโอเคขำเนี่ยปกติแล้วเวลาไปกับกลุ่มเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงเนี้ยผมก็จะเป็นคนที่โดนแท้โลมในกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานก็ไม่คิดอะไรแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวพี่แมวใช่ครับโอ้โหทุกวันนี้ผมแบบว่าชีวิตก็อยู่กับเมียหมดเงินก็มี350ครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนได้ครับนี่เลี้ยงใครไม่ได้อยู่แล้วครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปญี่ปุ่นด้วยเป็นทริปอะไรใช่ก็ทริป
ไปเที่ยวกันใช่ครับก็อยากพาเกลไปดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งยังไม่เคยไปในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเที่ยวกันหิมะไปอย่างเงี้ยคืออยู่แล้วก็เลยบอกว่าเกลว่าไม่อยากหนาวมากเราไปช่วงแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยที่จะถือโอกาสเลยนะอะไรนะครับตามน้องคือจะเป็นจำบี้หรอจริงๆถ้าจะปั๊มไม่ต้องบินไปไกลก็ได้ครับที่บ้านก็ได้ครับไปแค่ว่าไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ก็จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดได้น้องเชฟแปงก็ดีเนาะเป็นต้องก็ฝันจะมีไปขอพรไหว้พระมีคนชวนละเริ่มละยิ่งนั่งไกลอาจารย์คาถาเนี่ยนี่แม่นะต้องไปไหว้นี่นะนี่นะโอเคครับจางได้ครับเดี๋ยวเราว่ากันคือเริ่มมีแล้วแต่ก่อนผมเป็นคนที่แบบไม่ใช้เรื่องพวกนี้เลยแม้กระทั่งผมมาทำเรื่องตัวเลขใช่ป่ะทุกคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยผมอ่ะต้องมีเรื่องนู่นนี่นั่นผมเป็นคนแบบสบายมากแทบไม่ใช้เลยคือครั้งนี้ผมคิดว่าคนก็ใช้แล้วแหละก็อยากอยู่อย่างนี้มีหมอดูทักไหมครับพี่แมนเกี่ยวกับเรื่องลูกอะไรผมมีครับแล้วบางคนตรงมากแล้วจนแบบว่ารู้ได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราต้องมีแบบช่วงเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลหมอรักษาอยู่อะไรเงี้ยคือแบบโหแบบดูเป๊ะมากเขาทักไปว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอาจจะมีโอกาสถ้าเราแบบทำตามที่หมอบอกได้ทุกอย่างจริงแสดงว่าเราก็ค่อนข้างสบายใจแล้วเพราะว่าคนก็ทักในเรื่องเราดีๆก็สบายใจในระดับนึงครับสบายใจในระดับนึงครับไม่กลัวนะว่าคนจะมองเราไม่มีน้ำยานู่นนี่นั่นไม่กลัวนะพี่น้องผมก็บาดเจ็บกับเรื่องนี้มาแล้วก็รู้สึกท้อใจกับการโดนบอกว่าไม่มีน้ำยามากๆถ้าเกิดผมมีวันหนึ่งทุกคนก็ต้องลบคำนี้ได้อะไรนะครับน้อยจะทำเป็นหัวล้อกบเกลื่อนแต่เอาจริงๆเราก็จะพยายามทำให้ได้ครับนะครับแต่ก็อย่ากดดันผมเยอะแบบถามผมได้หรอว่ามีเมื่อไหร่เงี้ยคือผมก็จะพยายามให้ได้ละกันอย่างนี้มาก